ไข่เจียวกับดอกสุกุนี่หอมมากค่ะมาดูค่ะ Please subscribe อย่าลืมกดติดตามแม่จงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ This is a skinny flower I'll fry with the egg ความงามของดอกสุกุนี่นะคะแม่จงก็เก็บมาที่จะเอาไปทำไข่เจียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการทำไข่เจียวที่เราเอาไปทอดจะมีหน้าตาเป็นยังไงบอกได้เลยว่าอร่อยค่ะดอกสวยนะคะแม่จงจะเก็บเอาไปผัดดีหรือเอาไปชุบแป้งทอดเดี๋ยวดูก่อนอ่ะเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดตัดเลยมาแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปจัดการกินอันนี้คือดอกสุกินี่นะคะเราก็เอาดอกแต่อ่อนๆ นะคะตัดเขาเนี่ยตัดออกมาตัดออกไปอย่าให้หล่นนะอ้าวหล่นละตัดออกมาเนี่ยเก็บไว้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยจะบานแต่ก็ตัดได้นะคะเนี่ยตัดได้หมดแล้วตัดดูสิได้เยอะไหมหนูได้เยอะมั้ยก็ยังมีอีกเยอะนะคะแม่จงก็จะตัดพอกินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้พ่อเดวิดเขาจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วเดี๋ยวจะทำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกแล้วเราก็จะได้กินกับสุกินี่ของเราอาจจะผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปทอดไข่ชุบแป้งโคกิยังไม่รู้เลยอ่ะตัดมันตัดอีกนี่เยอะแยะไปหมดเลยตัดออกมานี่ข้างล่างนี่เยอะไม่มีคนถือถ่ายกล้องยังไม่เอาขากล้องลงมาค่ะอ่ะตัดถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะได้พอสมควรแล้วค่ะแม่จงไม่ตัดเยอะเอาพอกินว้ายปลิวลมพัดเดี๋ยวเอาไปทอดหรือเอาไปผัดได้หนึ่งจานถ้าพ่อเดวิดไม่กินแม่จงก็กินคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมสวยงามได้มาแล้วก็เอาไปล้างน้ำนะคะล้างน้ำฟรีลงไปล้างน้ำเลยมันก็มีอีกนะคะแต่ไม่จมเก็บไม่เยอะเราเอามาลองทำดูก่อนล้างให้สะอาดแดงขัดขีดแม่จมก็3ฟองนะเขาบอกว่า900กรัมทำไมมันลูกเล็กจังมันเป็นไรใส่3ฟองไปทอดครับดอกสกินนี่นะคะดอกลงไปเลยค่ะตีไปเลยจากไข่ตีให้ขึ้นฟองเอากระดูกเดี๋ยวเอาดอกสกินี่มาใส่ลงไปแม่จงก็เอาดอกสกินี่ใส่ลงไปนะคะให้มันท่วมแล้วเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนเราก็ลงไปทอดนะคะไม่ยากนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะได้ลักษณะอย่างนี้แล้วเป็นไข่กับดอกสกินี่แม่จงอยากให้มีรสชาตินิดหน่อยใส่ซอสดำลงไปหน่อยนึงนะอย่าเยอะครึ่งช้อนก็พอค่ะครึ่งช้อนหรือช้อนชาอ่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันเดี๋ยวกระทะไปตั้งทอดให้ร้อนใส่น้ำปลาทิพรสลงไป 2-3 หยดอ้าวใส่ลงไป 1-2 พอละผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวไปตั้งกระทะก่อนเทน้ำมันลงไปเลยค่ะแม่จงลงไปดูแล้วถ้าเห็นฟองอย่างนั้นแปลว่าร้อนใช้ได้เทดอกสุกินี่กับไข่ลงไปเลยนะคะไข่เจียวดอกสุกินี่กินกับน้ำพริกดอกสุกินี่หลังบ้านหอมมากเลยค่ะแล้วรอปุ๊บแม่จงชอบกรอบๆแล้วค่อยกลับทางกลับทางเลยดูสิมันจะสวยไหม1 2 3เล็กหรือเปล่าน่าจะเล็กแต่มันจะแตกไม่เป็นไรนะคะเราจะกินว้าวไข่เจียวดอกสกินี่น่าทานหอมมากให้มันกรอบๆนิดนึงหอมจริงๆเห็นไหมคะว่าดอกสกินี่กินได้ค่ะ
ได้แล้วไข่เจียวสุกีนี่ดอกสุกีนี่นะคะก็ได้กินค่ะนี่อร่อยไหมคะเห็นไหมสีสวยมากเอามาถ่ายที่ต้นสุกีนี่เลยทำได้ง่ายๆค่ะนี่แหละคือวิธีการทำอาหารจากผักสวนของเราผักสวนผักที่เราปลูกนะคะเห็นไหมเขียวๆเอาดอกมาทำไข่เจียวกินน้ำพริกน้องหมาทำไงดอกซูกินี่ที่เขาขายกันที่ออสเตรเลียจะราคาแพงนะคะจะมีขายในร้านจีนจะหายากเพราะว่าไม่ค่อยมีที่เขาเอามาทำทานกันก็จะเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปทำแกงจืดหมูสับนะคะเขาก็จะเอาหมูสับหรือไก่สับเนี่ยค่ะมาสับๆแล้วก็ผสมกับซอสหลังจากนั้นเขาก็เอามาใส่ในดอกซูกินี่นะคะแล้วก็ทำเป็นแกงจืดรับประทานในหน้าหนาวอร่อยค่ะสำหรับแม่จงเองแม่จงก็เอามาทอดไข่นะคะทอดเป็นไข่แล้วก็ตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยทานดอกซูกินี่ลองหาทานและเอามาทำเมนูอย่างที่แม่จงบอกเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปทำแกงจืดหมูสับหรือเอามาทำไข่เจียวทานกับน้ำพริกกะปิอันนี้แม่จงก็เอามาตัดให้แม่เป็นชิ้นๆแล้วก็ตำน้ำพริกกะปินะคะแล้วเอามาจิ้มกับไข่เจียวที่เราทอดกับดอกซูกินี่แม่จงก็ไปเก็บผักสดในสวนนะคะซีวิลบรีสแล้วเอามาจิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยค่ะ